ความคืบหน้าอาการของนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลาที่ใช้ปืนยิงตัวเองหลังการพิจารณาคดีเมื่อวานนะครับซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยออกจากห้อง ICU แล้วมีครอบครัวและนักการเมืองเข้าเยี่ยมนะครับและก็จะนำข้อเรียกร้องของผู้พิพากษาไปพิจารณาสำนักงานศาลยุติธรรมรายงานอาการล่าสุดของนายคณากรเพียรชนะที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดยะลาจนถึงขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วได้ย้ายการรักษาจากห้อง ICU มาห้องพิเศษแต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์ครอบครัวและศาลจังหวัดยะลาภรรยาและลูกของนายคณากรเดินทางมาถึงโรงพยาบาลยะลาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งนายคณากรเพียรชนะอายุ49ปีเป็นคนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันมีผู้มาเยี่ยมเป็นระยะนะครับเช่นนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับนายคณากรในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็เปิดเผยว่าได้ให้กำลังใจไม่อยากให้ลาออกเพราะว่าเป็นผู้พิพากษาที่น่ายกย่องชื่นชูในการรักษาความยุติธรรมให้ประชาชนก็มาเยี่ยมแล้วก็มาคารวะสำหรับผู้ที่เป็นนักต่อสู้นะเพื่อความยุติธรรมเราอยากจะได้คนอย่างนี้นะครับเพื่อช่วยหาความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผมก็คารวะต่อผู้ที่เสียสละนะครับเพื่อพดุงไว้ซึ่งความสูงส่งของกระบวนการยุติธรรมต่อไปนายปิยบุตรแสงกนกกุลพรรคอนาคตใหม่นะครับได้เปิดเผยว่าได้รับคำร้องเรียนของนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลาทาง Facebook ของพรรคอนาคตใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการตัดสินคดีไม่ให้ผู้บริหารมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมรวมถึงประสานขอเข้าพบมาตลอดเพื่อให้ข้อมูลแต่ยังไม่เคยได้พบเป็นการส่วนตัวจนมาเกิดเหตุเมื่อ4ตุลาคมจึงพร้อมที่จะยืนเคียงข้างนายคณากรและไม่อยากให้เชื่อมโยงเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองอยากจะให้คุ้มครองนะครับตัวท่านคณากรด้วยครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็จำเลยในคดีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเข้าไปกดดันต่างๆเนี่ยไม่ควรมีนะครับปล่อยให้เรื่องราวมันเดินต่อไปดันแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่าคิดกันว่ามันเป็นโยงเรื่องประเด็นการเมืองนะครับมันเป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งเขาสะท้อนมานะครับเราก็ลงไปสืบสวนสอบสวนกันดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรต้องหาทางออกร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วจะประกันความเป็นอิสระให้องค์คณะอย่างไรพร้อมๆกับรักษาแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาให้มันสอดคล้องต้องกันทั้งระบบนะครับขณะที่นายอาดิลันอาลีฮิสฮอกสสยะลาพรรคพลังประชารัฐที่มาเยี่ยมอาการของผู้พิพากษาคณากรก็เปิดเผยว่าจะนำข้อเรียกร้องที่ระบุไว้ในแถลงการไปหารือต่อสภานิติบัญญัติเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับ